การไปศึกษาดูงานณประเทศอังกฤษจัดโดยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง23ตุลาคม2553คณะผู้ร่วมเดินทางมีทั้งหมด79คนคือสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือนายกสมาคมผู้ปกครองและครูของทุกโรงเรียนในเครือคณะพราดาและคณะครูโรงเรียนในเครือค่ะวันแรกในการเดินทางออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปถึงประเทศอังกฤษเวลา 8:30 นตรงกับเวลาประเทศไทยคือ 14:30 ใช้เวลาเดินทางประมาณ13ชั่วโมงค่ะช่วงนี้ที่ประเทศอังกฤษอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิประมาณ 3-15 องศาเซลเซียสวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันหยุดได้เห็นผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อของกันระหว่างที่นั่งรถผ่านเมืองจะเห็นสองข้างทางผู้คนจำนวนมากเดินทางบ้างก็พักผ่อนตามสวนสาธารณะหรือไปช้อปปิ้งสองข้างทางมีต้นไม้สวนหย่อมและเฉพาะวันอาทิตย์จะมีรถยนต์มาจอดข้างทางเพื่อขายภาพพรินติ้งซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศเขาทางคณะได้มีโอกาสไปย่านช้อปปิ้งและห้างสรรพสินค้าต่างๆอีกด้วยค่ะหลังจากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักระหว่างรับประทานอาหารค่ำนายกสมาคมผู้ปกครองและครูได้เชิญแขกพิเศษคือคุณแมรี่แกลลี่ท่านเป็นประธานสหพันธ์สมาพันธ์ผู้ปกครองโลกระหว่างประเทศเป็นผู้สนับสนุนด้านการศึกษาและสนับสนุนผู้ปกครองของประเทศอังกฤษเป็นที่ยอมรับของสมาชิกทั่วโลกและของรัฐบาลอังกฤษเมื่อปี2005ก่อนมาทำงานเป็นผู้อำนวยการทางการศึกษาและได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลอังกฤษได้รับรางวัลเกียรติยศ B1 2008ด้วยเหตุนี้เองจึงได้รับการยอมรับมากกว่า8ประเทศทั่วโลกสำหรับวันที่2ทางคณะออกได้เข้าชมพระราชวังวินเซอร์ที่ประทับของบุคคลในราชวงศ์มากกว่า900ปีตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำเทมส์และวินเซอร์กริดพาร์คชมโบสถ์เซนต์จอร์จโบสถ์แห่งนี้เป็นตัวอย่างแห่งความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบเส้นฉากชมโบสถ์อัลเบิร์ตเมมโมเรียลเป็นสถานที่ฝังของกษัตริย์และราชวงศ์อังกฤษอีกหลายพระองค์และผ่านชมสเตทอพาร์ตเมนต์ที่ตกแต่งอย่างงดงามเป็นที่พักของราชวงศ์ประเทศอื่นๆที่มาเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะเป็นแหล่งที่เก็บผลงานศิลปะภาพเขียนมูลค่ามหาศาลหลังจากนั้นประมาณบ่าย2โมงก็ออกเดินทางไปศึกษาดูงานที่ Eton College สถานศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงโดยศิษย์เก่าหลายท่านเป็นผู้นำและบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆมากมายเช่นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศไทยหลังจากนั้นก็เดินทางกลับโรงแรมค่ะส่วนวันที่3คณะได้ออกเดินทางถึงเมืองวินเชสเตอร์ก็แวะชมอัศวินโต๊ะกลมก่อนจุดไฮไลท์ของตำนานก็คือเรื่องราวการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นของบรรดาเหล่าอัศวินโต๊ะกลมของกษัตริย์อาร์เธอร์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการออกตระเวนเพื่อค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์จอกใบนี้พระเยซูได้ให้สานุศิษย์ใช้ดื่มไวน์ในการร่วมกินอาหารมื้อสุดท้ายของพระองค์จากนั้นก็ได้ศึกษาดูงานที่ Winchester College สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งที่มีบุคคลสำคัญของประเทศไทยเป็นศิษย์เก่าได้แก่คุณกรจติกวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันการศึกษาดูงานมีการแบ่งกลุ่มดูงานนำโดยนักเรียนเป็นวิทยากรพาชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นห้องเรียนห้องปฏิบัติการตึกวิทยาศาสตร์เป็นต้นห้องเรียนแต่ละห้องจะมีนักเรียนเรียนห้องละไม่เกิน18คนการจัดการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัดโดยมีห้องปฏิบัติการต่างๆให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนเป็นกลุ่มละ8ถึง10คนค่ะอาจารย์ประจำวิชาจะรออยู่แต่ละห้องปฏิบัติการต่างๆและพร้อมที่จะสอนและให้ความรู้แก่นักเรียน
ช่วงบ่ายทางคณะได้เดินทางสู่เมืองเอมส์บิรีชมสโตนเฮนจ์หนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นอนุสรณ์อันยิ่งใหญ่และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของทวีปยุโรปที่มีอายุกว่า 5,000 ปีค่ะในอดีตเคยเป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ใช้สำหรับการดูดาวเพื่อกำหนดปฏิทินชื่นชมกับความมหัศจรรย์ของแท่งหินที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆจนถึงปัจจุบันหลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองบาสดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันบนเกาะอังกฤษชมทิวทัศน์ที่สวยงามของทุ่งหญ้าและเนินเขาสองข้างทางนำชมเมืองที่สวยงามสร้างอยู่ตามไหล่เขาเข้าชมสถานที่อาบน้ำแร่อันเก่าแก่ในยุคของโรมันเมื่อครั้งเข้ายึดครองเกาะอังกฤษและได้สร้างวิหารบูชาเทพเจ้าและสถานที่อาบน้ำขนาดใหญ่ชมห้องคอนโทรลการนำน้ำแร่มาใช้ในการบำรุงรักษาสุขภาพทั้งห้องใหญ่และห้องส่วนตัวรวมทั้งห้องพักผ่อนซึ่งล้วนแล้วแต่น่าชมเป็นอย่างยิ่งค่ะต่อจากนั้นเดินทางสู่เมืองบริสตอลที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์แวะถ่ายรูปสนามฟุตบอลทีมบริสตอลซิตี้น่าเสียดายมากค่ะที่วันที่ไปไม่มีการแข่งขันหลังจากนั้นเราจึงเดินทางเข้าพักที่โรงแรมวันที่4คณะเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟถือเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในประเทศเวลส์เป็นศูนย์กลางการปกครองของเวลส์ทั้งยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานด้านการกีฬาแห่งชาติและยังสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติต่างๆมากมายจนได้รับรางวัล European City of Sport ในปีคริสตศักราช2009นำชมโดยรอบตัวเมืองคาร์ดิฟผ่านชมอาคารรัฐสภาศาลาว่าการเมืองสวนสาธารณะสนามกีฬาเมเลเนียมและเข้าชมปราสาทคาร์ดิฟที่สร้างขึ้นโดยชาวนอร์แมนเมื่อปีคริสตศักราช1091ในบริเวณป้อมปราการของโรมันอีกด้วยค่ะหลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวันเป็นอาหารฝรั่งรอกันนานเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะกว่าจะได้ครบทุกคนทุกจานต่อจากนั้นเดินทางสู่พระราชวังเบลนแฮมหรือคฤหาสน์เบลนแฮมนะคะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่วังค่ะแต่ใช้ชื่อว่าวังแห่งเดียวในอังกฤษที่ออกแบบการสร้างเป็นพระราชวังและใช้สถาปัตยกรรมบาร็อกจุดประสงค์ของการก่อสร้างเมื่อเริ่มแรกก็เพื่อเป็นของขวัญสำหรับจอห์นเชอร์ชิลล์ในยุคแห่งมัลเบอร์เพื่อเป็นการตอบแทนในฐานะที่เป็นแม่ทัพที่ได้รับชัยชนะต่อฝรั่งเศสและบาวาเรียและเป็นที่เกิดของวินสตันเชอร์ชิลล์อดีตนายกรัฐมนตรีคนสำคัญของอังกฤษหลังจากช้อปปิ้งเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พักในเมืองออกซฟอร์ดค่ะสำหรับวันที่5วันนี้คณะเดินทางสู่เมืองเคมบริดจ์เพื่อศึกษาดูงานณเคมบริดจ์ยูนิเวอร์ซิตี้คณะเดินเท้าสู่บริเวณคิงส์คอลเลจระหว่างทางผ่านชมอาคารเก่าแก่และสถาปัตยกรรมของตัวอาคารต่างๆมากมายนำชมคิงส์คอลเลจชาเปิลที่มีชื่อเสียงและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจพร้อมกับสถาปัตยกรรมในการตกแต่งภายในที่งดงามยิ่งและเดินเท้าสู่บริเวณเคมบริดจ์ยูเนียนโซไซตี้พร้อมฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบการศึกษาของออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์โดยวิทยากรมิสเตอร์ณัฐพจน์วินเซนต์การจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนการสอนแบบประชาธิปไตยค่ะการที่จะเชื่ออะไรก็ต้องทำวิจัยก่อนซึ่งนักเรียนอาจจะยอมรับหรือไม่ก็ได้บางครั้งที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังได้เชิญนายกรัฐมนตรีหรือบุคคลสำคัญในประเทศมาให้ความรู้หลังจากนั้นก็ให้ทุกคนได้ถามตอบในช่วงท้ายและเดินทางกลับสู่กรุงลอนดอนค่ะส่วนวันที่6คณะได้เดินทางสู่วิหารเวสต์มินสเตอร์ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์อังกฤษเพราะเป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาพิเศษกษัตริย์แห่งอังกฤษมากกว่า900ปีเลยทีเดียวตัววิหารเป็นอาคารเก่าแก่ค่ะภายในมีที่ฝังพระศพกษัตริย์และราชวงศ์หลายพระองค์ออกจากวิหารก็ไปชมหอนาฬิกาบิ๊กเบนตึกสภาเวสต์มินสเตอร์ทั้งหมดคือสัญลักษณ์ของลอนดอนตัวบิ๊กเบนและอาคารรัฐสภาตั้งอยู่ริมแม่น้ำเทมส์มีสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ในการเดินข้ามถนนไปมาของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นไฮไลท์ของประเทศอังกฤษก่อนกลับแวะช้อปปิ้งที่ห้าง Harrods ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศอังกฤษมีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมายเลยทีเดียว
ในที่สุดค่ะก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วก็คือกลับบ้านนั่นเองเครื่องบินออกเวลา 21:30 นค่ะนำคณะออกเดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบินไทยถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพวันเสาร์ที่23 ตุลาคม 2553ตรงกับเวลาของประเทศไทยคือเวลา 15:30 ค่ะสิ่งที่พวกเราได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้คือพวกเราทุกคนได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษตั้งแต่เรื่องของเวลาการรับประทานอาหารการใช้รถใช้ถนนตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตที่สูงมากการจัดการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษจากการศึกษาดูงานทั้ง3แห่งจะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องนักเรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนชอบและถนัดได้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีมีความเป็นประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยนอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆมากมายและทันสมัยมีความพร้อมมีที่รองรับให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้หรือเลือกเรียนได้ตามความชอบและถนัดคณะครูและผู้ปกครองสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้นะคะสุดท้ายนี้คณะพรดาและครูจำนวน8คนของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอขอบพระคุณท่านอธิการเลอชัยลวสุทธิ์ที่เปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนได้ไปรับประสบการณ์ที่ดีและจะนำสิ่งที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้งานมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปขอบคุณค่ะ